ศรีสะเกษกันก่อนนะครับมีพ่อแล้วก็ครอบครัวของผอ.การศึกษาที่อบต.ชำศรีสะเกษที่หายตัวไปเป็นปริศนานานนับเดือนนะครับก็เตรียมเข้าพบกับผู้บริหารของสำนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญขณะที่ตำรวจก็เร่งคลี่คลายเบาะแสต่างๆหลังจากพบว่ารถเนี่ยถูกไปทำสีใหม่ที่อุบลราชธานีครับแล้วก็มีการขายเปลี่ยนมือในลักษณะโอนลอยด้วยครับความคืบหน้ากรณีนางสาวจุฑาพรอุ่นอ่อนอายุ37ปีครับเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.ชำอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนซ์ทะเบียนกไก่สบฤษี8201จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบร่องรอยครับผู้สื่อข่าวพยายามไปสอบถามนะครับก็ได้ความว่าทางคุณบุญเลิศอุ่นอ่อนซึ่งเป็นพ่อพร้อมด้วยพี่สาวแล้วก็คนในครอบครัวนะครับเตรียมเดินทางไปยังที่ทำการอบต.ชำเพื่อพบกับนายกอบต.ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญกรณีการหายตัวไปนะครับส่งความคืบหน้าทางคดีครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรศรีสะเกษกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสนะครับทั้งในศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีสุรเดชเด่นธรรมได้ส่งชุดสืบสวนไปหาข่าวนะครับจนกระทั่งไปพบว่ารถยนต์ของนางสาวจุฑาพรเนี่ยถูกนำไปทำสีที่อู่แห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีแล้วมีการซื้อขายกันไปยังบุคคลที่3ในลักษณะโอนลอยด้วยก็เลยเตรียมขยายผลครับหาที่ไปที่มาของการนำรถออกมาขายซึ่งเป็นเบาะแสที่สำคัญที่มีอยู่ในขณะนี้ส่วนเบาะแสแล้วก็เส้นทางทางการเงินของคุณจุฑาพรเนี่ยนะฮะที่หายไปก็พบว่ามีการโอนเงินให้กับบุคคลอื่นที่ครอบครัวก็ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าปริศนาเยอะเหลือเกินใช่ค่ะ